ครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับรถคันใหม่นะครับที่ดูแล้วแบบเฮ้ยไม่เคยขับทรงนี้มาก่อนนะครับก็คือเป็นทรงทัวริ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็น Benelli TRK 251นะครับเป็นรถ1สูบนะครับต้องบอกว่าลูกสูบมีสูบเดียวครับแล้วก็4จังหวะ249 cc นะครับว้าวก็ถามว่ารูปทรงก็จะเป็นทรงทัวริ่งครับแล้วก็พละกำลังของมันนะครับก็อยู่ที่ 26.8 แรงม้านะครับที่ 1,500 รอบนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ 21.2 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบนะครับก็รู้สึกว่ามันขี่มันเหมือนกันนะครับแล้วก็มันนั่งสบายครับเพราะว่าแฮนด์นะครับลองดูแฮนด์ว่าแฮนด์มันค่อนข้างสูงนะครับแฮนด์สูงยกขึ้นมาแล้วก็กว้างครับนั่งสบายแต่ว่าเวลามุดก็อาจจะมีโยกนิดนึงครับหลบกระจกเดิมก็จะประมาณนี้ครับเป็นกระจกประมาณ 3-4 เหลี่ยมนะครับแล้วก็กระจกใสแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าจออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พวงกุญแจครับพวงกุญแจนี่จะดูแบบไม่เหมือนค่ายอื่นนิดนึงนะพวงกุญแจตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบจริงๆมันเหมือนมีดพกเลยนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ครับกดปุ๊บแล้วก็พับเข้ามาเก็บได้ครับปุ๊บเพราะนั้นกุญแจมันจะค่อนข้างเก็บง่ายครับแล้วก็ไม่แทงกระเป๋ากดก็จะเป็นเหมือนมีดพกปุ๊บเจอใช้เป็นอาวุธได้นะตรงนี้ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดแล้วก็เกียร์มี6สปีดครับน้ำมันนี่จุ17ลิตรนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงนะครับก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นทรงทัวริ่งมันมีช่องเสียบเขาเรียกว่าอะไร USB ตรงนี้ครับเนี่ยครับเปิดออกมาเป็น USB เลยเสียบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจับ GPS ติดตรงอะไรตรงเนี้ยเข้ามาเสียบได้หมดเลยเสียบบลูทูธเสียบหมวกกันน็อกเสียบกล้อง GoPro อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นระบบสตาร์ทมือครับตรงนี้ลูกเล่นมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับว่าสตาร์ทมือตรงนี้แล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินครับแล้วก็เป็นออฟรันตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับโช๊คหน้าจะเป็นระบบอัพไซด์ดาวน์นะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับนี่โช๊คจะเป็นอัพไซด์ดาวน์แล้วก็ตรงนี้มี ABS ด้วยนะครับแล้วก็คัชมือเป็นแบบเปียกหลายชั้นมีสตาร์ทไฟฟ้านะครับสตาร์ทมือตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับยางหน้านี่ก็จะอยู่ที่ประมาณล้อหน้าเนี่ย100นะครับยางขนาด100แล้วก็ล้อหลังเนี่ยยางจะอยู่ที่130ดูลายยางก็มันจะออกแนวผมว่ากึ่งลุยนิดนึงครับดอกยางจะห่างๆแล้วก็ลุยน้ำลุยฝนลุยทรายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับยางหลังนี่จะอยู่ที่130ตัวนี้จะมีกันดีดมาให้ในตัวครับเป็นทัวริ่งก็กันดีดมาได้เลยนะครับน้ำไม่ดีดแน่นอนบิดไปเลยแล้วก็นี่เป็นรถทดสอบนะครับมีไฟเลี้ยวข้างหลังประมาณนี้ท่อนี่มีมอกอนะครับตัวนี้ต้องบอกกันว่ามีมอกอ TIS 341อะไรเนี่ยก็ไม่ดังเกิน95เดซิเบลครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่ 24.3 กิโลลิตรกิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่153กิโลครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับแล้วก็เบาะหลังนี่มันจะค่อนข้างหนานะครับหนามากครับแล้วก็นั่งดูนี่ก็นุ่มครับใช้ได้เลยครับเบาะค่อนข้างนุ่มไม่แข็งเกินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โอ้โหตรงนี้เบาะสูงมากแล้วก็นุ่มมากครับทีนี้บางคนอาจจะมีถามว่าเฮ้ยมันสูงไหมเดี๋ยวผมต้องลองคอมก่อนนะครับในเมื่อรีวิวแล้วก็ลองคอมนิดนึงครับว่าพอคอมรูปแล้วมันสูงขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมลองคอมความสูงอยู่ที่ประมาณปลายเท้านะครับประมาณนี้สองข้างได้ครับผมสูง167ครับแตะปลายเท้าถึงแต่ว่าลดน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มีที่พักเท้าตรงนี้ครับที่พักเท้าไม่ค่อยคมนะตรงนี้สังเกตว่าที่ยืนนะครับจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นยืนเต็มเท้าได้สบายๆครับตัวนี้กินน้ำมันเบนซินนะครับโซฮอล์9195นะครับเติมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเบรกนะครับก็จะค่อนข้างดีไซน์เป็นแบบว่าใหญ่ๆแล้วก็ให้มันเกาะเท้านิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าไว้ทำอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีที่ต่อนะครับสามารถต่อพวกถังหรือปี๊บเขาเรียกปี๊บดีกว่าต่อปี๊บด้านหลังได้นะครับแล้วก็ระบบการสะเทือนหลังมันเป็นแบบโมโนช็อคปรับระดับได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับรถรุ่นนี้
ส่วนการเข้าโค้งการอะไรเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอีกอันนึงนะครับเป็นทดสอบตรงส่วนของการขับขี่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเบรกหน้าเมื่อกี้ลืมพูดถึงเบรกหน้านะครับเราไปดูเบรกหน้ากันนิดนึงครับเบรกหน้าตัวนี้นะครับเป็นนะเดี๋ยวนึกก่อนคืออะไรว่ายางกึ่งวิบากเนาะเบรกหน้าเป็นเว็บดิสนะครับ4ลูกสูบนะครับตรงนี้ด้านนี้จะไม่มีดิสอยู่ด้านนี้ครับนี่ครับเป็นมีปั๊มด้วยนะครับเบนารีครับปั๊มเบรกตรงนี้ตัวปั๊มเบรกเบนารี4ลูกสูบแล้วก็ส่วนที่เป็นเบรกหลังนี่จะเป็น2ลูกสูบนะครับอันเน้นเบรกหน้าครับเบรกหน้าจะดีครับเบรกหลังตัวนี้ครับก็นี่ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับนี้เรามาดูเปิดหน้าจอดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้อ่ะปุ่มนะครับทุกอย่างจะมาคุมที่ตรงนี้ครับปุ่มจะอยู่ที่แฮนด์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราขับเราไม่ต้องเอื้อมมากดตรงนี้นะครับเราสามารถขับแล้วก็เข้ามากดตรงนี้ได้เลยครับตั้งค่ากดเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ต้องไปที่มืดๆหน่อยนะครับมันจะได้เห็นหน้าจอเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นไฟหน้ารถนะครับก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับเป็นไฟเหมือนต้องลองสตาร์ทว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับมันจะเป็นนี้ครับส่วนการติดไฟก็ติดไฟจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับเรามาดูหน้าจอกันต่อนะครับหน้าจอนี้น่าจะเห็นได้ชัดแล้วโอเคหน้าจอก็เริ่มทีละส่วนนะครับตรงส่วนนี้เป็น ABS นะครับแล้วก็มีขอบางเห็นชัดไหมครับประมาณนี้แล้วก็มีความร้อนนะครับจากเย็นไปร้อนแล้วก็มีรอบตรงนี้ครับยาวไปถึง 12,000 แล้วก็นาฬิกามีนาฬิกาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีถังน้ำมันครับมีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5 ขีดนะครับตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมีไฟบอกมีบอกเกียร์ตรงนี้นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3อะไรเงี้ยแล้วก็เราลองมากดดูนะครับอันนี้ทิป A ทิป B ครับโททอล51กิโลใหม่มากครับทิป A ทิป B แล้วก็มีโททอลรู้สึกจะมีแค่นี้นะครับโหมดอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากเป็นทัวริงนะครับรุ่นที่เป็นแบบว่าราคาอ้อลืมบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับราคาไปดูไฟท้ายก่อนดีกว่าราคาตัวนี้จะอยู่ที่นะดูไฟท้ายกันก่อนครับนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบเหมือนไฟแต่งมาเลยนะเป็นเล็กๆกระทัดรัดเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่นะครับนี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายทีนี้ราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 113,000 นะครับอันนี้คือรถเปล่านะครับแล้วก็ถ้ารวมปิ๊บด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้ครับก็จะเป็น 129,000 นะครับก็เป็น1สูบ 250cc ที่ราคาไม่สูงครับตัวนี้เป็นทรงทัวริงด้วยแล้วก็ไฟฉุกเฉินนี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะไม่มีไฟฉุกเฉินนะครับหรือมีอ้อนตรงนี้ครับลืมโทษทีครับเดี๋ยวลองเปิดไฟฉุกเฉินนี่ครับอ่ะเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บข้างหน้ากับข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับค่อนข้างสว่างครับไฟฉุกเฉินส่วนข้างหน้าเป็นยังไงนะครับเราไปดูนะครับอ๋อข้างหน้ามันจะมีไฟด้านข้างอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้โอเคเลยครับส่วนเวลาสตาร์ทรถนะครับครับไฟมันจะออกมาเป็นลูกตาข้างเดียวเหมือนกันนะครับเวลาติ๊กไฟสูงนะครับจะประมาณเป็น2ข้างครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวรถตัวนี้ที่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับสเตอร์หลังก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้สงสัยแรงจะเยอะนะครับ